สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีรับสั่งถึงเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็กที่ปรากฏในพระลิขิตความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีรับสั่งว่าอยากสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆเหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรน่าจะสอนบทธรรมง่ายๆที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทูลว่าจะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำแต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้นเขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจครั้นไปลองสอนกับเด็กคือให้เด็กอ่านเด็กไม่เข้าใจซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องจิตตานครนครหลวงของโลกซึ่งทรงอธิบายเรื่องของจิตอันเป็นแก่นแท้ของธรรมะโดยการเปรียบเทียบจิตของคนกับเมืองที่เราอยู่อาศัยได้อย่างแยบยลลุ่มลึกการเดินทางสู่นครหลวงของโลกที่อยู่ภายในจิตใจคนนครที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่แอบแฝงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจิตใจคนถูกความชั่วร้ายครอบงำมีเพียงแสงสว่างแห่งความดีเท่านั้นที่ปกป้องนครแห่งนี้ได้เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครอย่าพึ่งเชื่อใครบางคนทำชั่วได้ดีอาจจะหมดศรัทธาในความดีที่เคยเล่าเรียนหรือโลกเปลี่ยนไปต้องรับรู้สมัยถ้าที่จริงไม่มีสิ่งใดผันแปรไปจากที่เข้าใจขอให้เชื่อและอย่าศรัทธาเชื่อความดีด้วยใจเพราะความดีชนะทุกอย่างให้ทำต่อไปและสุดท้ายต้องได้ดี Go Go Akali Go ความดียิ่งใหญ่เพราะความดีอยู่เหนือทุกสิ่งเมื่อเราใฝ่ดีจะหลุดพ้นจากทุกภัยพาประการของคู่บารมีทางนี้ดิหนุกมากเลยเครื่องเนี้ยอะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นหมดเลยนะเนี่ยโอ้โห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 นั่นพี่ตุ้มเม้งนี่คะพี่ตุ้มเม้งเจอกันอีกแล้วเย้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 พี่ตุ้มเม้งเป็นอะไรไปคะดูหน้าตากลุ้มกลุ้มนั่นสิแล้วนี่ไม่ได้ขายขนมตุ้มเม้งหรอกแล้วมโนมโนไม่ได้ขายขอรับขนมตุ้มเม้งหล่นพื้นไปหมดแล้วกินไม่ได้แล้วขอรับเกิดอะไรขึ้นล่ะมีใครมารังแกตุ้มเม้งงั้นเหรอใครรังแกพี่ตุ้มเม้งบอกเตยมันเลยเราจะให้นิ้งหน่องไปจัดการก็เมื่อกี้นี้นะสิขอรับตุ้มเม้งเดินขายขนมอยู่ดีๆก็มีคนของคู่อาสวะมาเดินชนเข้าเสาแรงเลยจนขนมกระเด็นตกพื้นหมดเลยอะขอรับขนมตุ้มเม้งหลากรสอร่อยดุ๊กดิ๊กเจ้าเก่าเจ้าเดินมาแล้วขอรับเฮ้ย
พี่สาวมาชนตุ้มเม้งทำไมเนี่ยดูสิขนมเละหมดเลยชะก็มายืนเกะกะทางเดินข้าเองช่วยไม่ได้แต่ขนมเนี่ยมันของซื้อของขายของตุ้มเม้งนะและจะทำไมรู้ไหมพวกข้าเป็นใครเป็นถึงนางกำนันของท่านคู่อาสวะเฉียวนะกล้าหือกับข้าเหรอคิดจะสู้เหรอเจ้าหนูโอ้โหมาๆๆๆๆขอรับดีรู้สึกบ้างว่าใครเป็นใครน้อยพวกคู่อาสวะอีกแล้วเหรอพวกคู่อาสวะนิสัยไม่ดีมารังแกพี่ตุ้มเม้งเตยจะจัดการเฮ้ยนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะจำที่ท่านคู่บารมีบอกไม่ได้เหรอว่าเราต้องหมั่นทำความดีอย่าไปยุ่งกับพวกมันนะจริงด้วยค่ะเตยลืมไปแฮ ไม่เป็นไรหรอกขอรับไว้ตุ้มเม้งทำขนมมาใหม่ก็ได้ว่าแต่ท่านคู่บารมีเนี่ยต่างกับคู่อาสวะสุดๆไปเลยนะครับท่านมโนแน่นอนสิท่านคู่บารมีน่ะมีลักษณะตรงกันข้ามกับคู่อาสวะเหมือนอย่างขาวกับดำเลยล่ะเตยอยากรู้จังว่าพี่สาวคนสวยทำความดีอะไรบ้างเตยอยากทำบ้างจะได้สวยเหมือนพี่สาวท่านคู่บารมีน่ะมีอัธยาศัยหลายอย่างที่ใครๆที่รู้จักต่างชมเชยกัน10ประการถ้าเจ้าอยากเหมือนท่านคู่บารมีก็ต้องมีอัธยาศัย10ประการนี่เสียก่อนเอ๊ะอัธยาศัย10ประการคืออะไรเหรอคะบอกง่ายๆมันก็ไม่สนุกนะสิมโนมโนโอ้ยลุงมโนนี่เล่นตัวจังเดี๋ยวเรียกพี่หยกมณีมาซะเลยนี่พี่หยกมณีค่ะอยู่ไหนเฮ้ยอย่าเสียงดังไปสิแล้วก็มาจริงหรอกเฮ้ยชิวใครบ่นถึงข้าเนี่ยคุยอะไรกันอยู่เหรอดูน่าสนุกให้พวกเราร่วมวงด้วยได้ไหมได้สิได้สิมากันเยอะๆก็ดีเหมือนกันแบบนี้เล่นเกมโชว์ทายปัญหาดีกว่าเล่นไหมเล่นไหมเล่น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 ครับข้าเล่นด้วยเล่นด้วยคนนะงั้นก็มาเล่นเกมทายปัญหากับมโนมโนกันเลยเอ๊ะผมเตยดูแปลกๆไปหรือเปล่าคะพี่เตยฮะแปลกไปจริงด้วยเหมือนทรงผมของท่านคู่บารมีเลยล่ะจริงเหรอคะเย้เย้เย้ตัวอยากเป็นเหมือนพี่สาวคนสวยจังเลยดีใจจังต้องผมเหมือนแล้วดูผมของเด็กคนนั้นสิสวยๆเหมือนคู่บารมีเลยไว้ข้าไปทำบ้างดีกว่าเบื่อผมบ๊อบแบบนี้แล้วอะขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันสู่เกมโชว์ทายปัญหากับมาโนมาโนไม่ต้องเกริ่นเยอะมาเริ่มเกมกันดีกว่าเกมนี้ต้องอาศัยความจำให้แม่นๆพร้อมหรือเปล่าทุกคนพร้อมครับเราจะมีภาพ10ภาพให้ดูอย่างรวดเร็วจำให้แม่นๆนะเอาละเริ่มได้เดี๋ยวทำไมเร็วจังตุ้มเม้งยังไม่ทันจำเลยอะเมื่อกี้มีคำว่าอะไรบ้างคะพี่เตยเตยอ่านไม่ทันพี่ก็จำได้ไม่หมดนะที่จบไปเมื่อกี้นี่คืออัธยาศัย10ประการของคู่บารมีผู้แข่งขันจะต้องแข่งกันตอบว่ามีอะไรบ้างใครตอบได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะเอาละใครกดปุ่มได้ก่อนจะได้ตอบก่อนเริ่มได้เยอะนี่ควักตกใจควักกดได้แล้วต้องรีบตอบมาเลยนะมาโนมาโนตอบไม่ได้เอาข้ามอีก2ทีมใครตอบได้กดเลยนี่เย้กดได้แล้วอัธยาศัยประการแรกของคู่บารมีคือแบ่งปันครับเป็นคำตอบที่ไม่ลุ้นลุ้นถูกต้องเย้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 เท่านคู่บารมีมีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตนแก่คนทั้งหลายและพอใจที่จะให้เองโดยไม่ต้องมีใครออกปากขอจะช่วยน้อยหรือมากก็ตามแต่ที่จะทำได้ปราศจากความตระหนี่และความมักได้มีสิ่งใดก็อยากจะให้ทั้งหมดเหมือนเทหม้อน้ำคว่ำกันเลยทีเดียวโอ้โหพี่สาวคนสวยนี่ใจดีจังเลยแต่ต้องรู้จักแบ่งปันบ้างแล้วข้อต่อไปใครจะเป็นคนตอบอีกก็เลยเลย
ติดแล้วติดแล้วเอาจะตอบอะไรลืมแล้วเจ้าจำได้ไหมอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะเอาสั่งไงรีบตอบมาเร็วๆมาโนมาโนใช่นึกออกแล้วอัธยาศัยประการที่2ของคู่บารมีก็คือรักนนสงวนตัวขอรับเป็นคำตอบที่จะถูกต้องเย้ตอบถูกด้วยตุ้มเม้งเก่งมากเก่งมากทั้งคู่บารมีมีอัธยาศัยรักตนสงวนตนงดเว้นจากบาปทั้งหลายมีความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจและเกรงกลัวต่อความชั่วพี่สาวคนสวยมีอัธยาศัยอะไรอีกเนี่ยอะไรอะไรปัญญานะฮะนึกออกแล้วโอ้มิเขาจะตอบแล้วรวดเร็วทันใจจริงๆคู่บารมีมีอัธยาศัยใฝ่หาเพิ่มปัญญาค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องว้าวเย้เย้เย้เก่งมากน้องสาวพี่ใฝ่หาเพิ่มปัญญานี่คืออะไรเหรอคะท่านมโนท่านคู่บารมีมีอัธยาศัยเสาะแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายพิจารณาหาเหตุผลและทดสอบปฏิบัติไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้และยังชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้อีกด้วยอย่างนี้นี่เองเป็นอันว่าตอนนี้ฝ่ายเต้ยกับเต้ยคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งแล้วเวลาของเกมก็ใกล้จะหมดลงแล้วรีบตอบข้อต่อไปกันด่วนๆเลยมีอะไรอีกนะช่วยกันนึกหน่อยสิคะก็กำลังนึกอยู่นี่แลน้องเตยคิดออกหรือยังเร็วเข้าเร็วเข้าเร่งสิขอใช้หมองก่อนเอ้ยกวัก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 คิดไม่ออกเหมือนกันกวักกวักกวักนี่กวัก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 ตกใจแกนี่กดพร้อมกันเสียงดังลั่นตกใจหมดเลยมโนมโนผู้บารมีมีอัธยาศัยพูดดีมีสัจจะไม่โกหกขอรับคู่บารมีมีอัธยาศัยเมตตาค่ะโอ้โหเก่งกันทั้งสองทีมเลยข้าละชื่นใจเป็นคำตอบที่ลุ้นถูกไหมที่ถูกต้องสุดยอดเก่งมากเลยท่านคู่บารมีมีอัธยาศัยรักษาสัจจะไม่พูดมุสาเมื่อพูดว่าอย่างใดรับปากว่าอย่างใดก็รักษาคำพูดเสมอและท่านคู่บารมียังมีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาปรารถนาความสุขแก่สัตว์บุคคลทั้งปวงไม่เลือกหน้าเหมือนดังน้ำแผ่ความเย็นทั่วไปทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมดโอ้โหท่านคู่บารมีเนี่ยเป็นคนดีจังเลยนะครับเป็นคนดีด้วยสวยด้วยเตยชอบจังเลยจริงด้วยครับถ้าชอบก็ต้องปฏิบัติตัวตามแบบอย่างท่านคู่บารมีด้วยนะมโนมโนขอรับท่านมโนหมดเวลาเล่นเกมแล้วสรุปคะแนนทีมเตยกับเต้ยชนะไปด้วยคะแนน3-2ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะมโนมโนเย้ๆๆชนะแล้วค่ะเก่งมากเก่งมากแต่อัธยาศัย10ประการของคู่บารมีไม่ได้มีแค่นี้เรามาทำความรู้จักให้ครบทั้ง10ข้อกันเถอะมโนมโนเอ้ามิวสิกฟันยังจะเป็นมือสักวันฉันจะเป็นมือปฏิบัติตามนี้ทุ
สัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสู่สภาพเดิมมโนมโนเต๋อจะเป็นเหมือนอย่างพี่สาวคนสวยคู่บารมีให้ได้เลยเป็นอะไรจ๊ะเต๋อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวว้ายพี่สาวคนสวยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาทันเห็นพวกเจ้ากำลังร้องเพลงกันอยู่เลยละจ้ะอุ๊ยเต๋อเขินจังพี่สาวคนสวยคะเราจะทำความดีให้ครบ10ข้อเลยค่ะเราอยากเป็นคนสวยจิตใจดีเหมือนกับพี่สาวค่ะข้าจะเอาใจช่วยนะจะต้องทำได้แน่ๆขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เธออยากเล่นเครื่องเล่นสูงสูงอีกจังเลยพี่เต้ยไปเล่นด้วยกันนะคะบายบายบายพี่บอกแล้วไงว่าพี่กลัวความสูงไหนว่าจะทำความดีแบบท่านคู่บารมีไงหนีไปเล่นอีกแล้วมโนมโนละกลุ่มเตยกับเต้ยได้รู้ถึงความดีทั้ง10ประการของคู่บารมีและเตยตั้งใจว่าจะทำความดีตามแบบอย่างคู่บารมีให้ได้อีกด้วยในตอนต่อไปเตยกับเต้ยจะได้เจอเรื่องอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไปเก็บตกกันหน่อยเป็นยังไงบ้างเตยวันนี้ท่านมโนสอนให้รู้จักความดีทั้ง10ประการของคู่บารมียังจำได้อยู่หรือเปล่าจำได้สิคะเตยท่องไปแล้วตั้งหลายหนจำได้ขึ้นใจเลยละค่ะจริงหรือเปล่าไหนลองอธิบายทีละข้อให้ฟังหน่อยสิได้สิคะพี่เต้ยความดีทั้ง10ประการของคู่บารมีข้อแรกคือแบ่งปันค่ะคู่บารมีแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่คนทั้งหลายด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ว้าวเก่งมากแล้วข้อต่อไปล่ะข้อ2รักนวลสงวนตัวงดเว้นจากบาปทั้งหลายข้อ3ไม่หลงมัวเมาสิ่งล่อตาล่อใจต่างๆข้อ4ชอบแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มปัญญาข้อ5มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านค่ะว้าว5ข้อแล้วอีก5ข้อล่ะมีอะไรบ้างข้อ6คู่บารมีมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ต่างๆข้อ7มีสัจจะไม่โกหกข้อ8มีความมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทำข้อ9มีเมตตาต่อสัตว์และคนทั้งหลายส่วนข้อ10ข้อสุดท้ายคือมีใจเป็นกลางวางเฉยในอารมณ์ต่างๆค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยน้องเตยท่องได้ขึ้นใจแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยนะแน่นอนค่ะพี่เต้ยเราจะเป็นคนดีเหมือนคู่บารมีพี่สาวคนสวยให้ได้เลยค่ะในตอนต่อไปเต้ยกับเตยจะได้ผจญภัยอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะในตอนต่อไปสมุทรไทยส่งปีศาจนิวรห้าออกมาป่วนชาวเมืองอีกแล้วเดือดร้อนถึงคู่บารมีต้องเรียกคนมาช่วยเขาเป็นใครกันน่ะเท่จังอ้าวทำไมเต้ยเขาเป็นในมิติปีศาจแบบนั้นล่ะอันตรายนะตุ้มเม้งก็โดนจับตัวไปอีกแย่ละทีนี้
เรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ